กับนิทรรศการ Inside Thailand เราจะต่อสายไปที่ดร.พิชัยรัตนนิรุกณภูเก็ตค่ะอดีตคณบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจากนิด้าค่ะสักครู่หนึ่งวิเคราะห์ในประเด็นเดียวกันใช่ค่ะการเลือกตั้งครั้งต่อไปในภาพใหญ่ของประเทศมีโอกาสจะเกิดแลนด์สไลด์เหมือนที่เขตสี่ลำปางหรือไม่ไปกันที่อาจารย์พิชัยเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนันท์และท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับมีโอกาสจะเกิดแลนด์สไลด์เหมือนที่เขต4ลำปางไหมครับในภาพใหญ่ทั้งประเทศในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครั้งหน้าคือถ้าดูรากฐานจากนิด้าโพลแล้วกันนะครับแล้วก็รวมทั้งผลการเลือกตั้งจริงที่เกิดขึ้นทั้งในลำปางก็ดีหรือในกรุงเทพก็ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าฝ่ายค้านนะครับพูดฝ่ายค้านรวมๆเนี่ยแลนด์สไลด์ค่อนข้างสูงมันไม่ได้เป็นเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับขนาดแต่ว่าในภาพรวมของที่ฝ่ายค้านเนี่ยคือผมดูตัวเลขก่อนที่จะมาเข้ารายการกับคุณดนัยคุณอมรรัตน์เนี่ยดูของนิด้าโพลล่าสุดเฉพาะในภาคเหนือนะครับถ้าดูคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ 70% นะครับ 70% กว่าไป 70 แล้วอ่ะใช่ครับโอ้โหครับแล้วก็ถ้ารวมเสรีรวมไทยอีกประมาณ 3% ก็เป็น 73ค่ะลักษณะนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันกับในภาคอีสานก็ 70% ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ในภาคกลางเนี่ยก็อาจจะลดลงมาหน่อยนึงก็อยู่ที่ประมาณ 60% ก็เกินครึ่งนะคะ60กว่าก็เยอะนะก็เยอะนะครับค่ะแล้วมีภาคไหนคะก็กรุงเทพก็ประมาณ 50% นะครับ2อันนี้ครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยภาคใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30% 30% อ่ะโอ้ครับถ้าเอาอันนั้นก็คือเป็นภาพว่าคือจะแสต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในภูมิภาคเกือบทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเฉพาะในตัวลำปางเนี่ยคุณระไหนผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีสองเงื่อนไขหลักก็คือว่าเงื่อนไขแรกเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นของกระแสการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันมีกระแสความเข้มข้นขึ้นของตัวผู้นำพรรคโดยเฉพาะพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ทำงานในพื้นที่ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็เฉพาะตัวคุณเสรีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ติดโผล่ใน5ลำดับแรกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของคะแนนการทำงานในพื้นที่ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เงื่อนไขของความเป็นพวกประชาธิปไตยอะไรต่างๆมาช่วยในการเสียงสามอันนี้เนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นในพื้นที่ส่วนที่อ่อนลงเนี่ยก็จะมีสองกระแสที่อ่อนลงก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือกระแสอำนาจรัฐเนี่ยอ่อนลงในพื้นที่นั้นเพราะว่าทางคุณธรรมนัสเองเนี่ยก็ไม่ได้มีตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรเพราะการจะใช้เครือข่ายอำนาจรัฐมาเกื้อหนุนอะไรดังที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั้งสองก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือกระแสของกระสุนเนี่ยของเงินเนี่ยก็อ่อนตัวลง อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะมาจากที่ว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็ใกล้กับใกล้จะหมดอายุสภาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระแสอำนาจรัฐกับกระแสกระสุนอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็เลยทำให้การแข่งขันของการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นทีนี้พอการแข่งขันไปโดยเป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยมันทำให้กระแสนิยมของตัวผู้นำกระแสพรรคแล้วก็กระแสต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสนำในเขตเลือกตั้งนั้นๆและมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดชัยชนะในครั้งนี้ขึ้นมาครับครับแต่คราวนี้ขยายภาพทั้งประเทศมีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมครับคือทั้งประเทศเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนื
รวมทั้งในกรุงเทพด้วยนะครับในกรุงเทพด้วยแต่กรุงเทพอาจารย์บอกว่ากรุงเทพอาจารย์บอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมๆกันก็50กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองผมยังแปลกใจแต่ว่าในกรุงเทพมันจะมีพวกไทยสร้างไทยแล้วก็ไทยสร้างไทยก็มีคะแนนนิยมอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะพรรคนอกจากเสรีรวมไทยก็อาจจะรวมเข้าไปแต่ก็คือ50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ก็เป็นคุณดนัยดูภาพจำลองของการเลือกตั้งสป.ในกรุงเทพเนี่ยมันจะออกมาในคล้ายๆนั้นก็คือว่าเสียงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปทางซีกของเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแรงสไลด์มากเหมือนกับในภาคเหนือกับภาคอีสานแต่ว่าในแง่ของส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังชนะของฝ่ายรัฐบาลซีกรัฐบาลอยู่ดีของคะแนนของพรรคซีกรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือว่าแม้กระทั่งพรรคก้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยใน3ภาคนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะได้คะแนนต่ำครับที่จริงก็รวมภาคกลางด้วยแต่ว่าภาคกลางมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับคือเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยภาคกลางเนี่ยคนไม่ผูกพันหรือว่าไม่จงรักภักดีกับพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพิเศษครับในภาคกลางเนี่ยมันจะมีความแปรผันค่อนข้างจะสูงครับแปรผันค่อนข้างสูงแล้วก็มันจะขึ้นกับภาคกลางเนี่ยมันขึ้นกับลักษณะการเมืองแบบบ้านค่อนข้างเยอะบ้านใหญ่บ้านใหญ่อะไรแบบนี้นะครับการเมืองบ้านใหญ่การเมืองบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์จะค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของพวกกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความอะไรล่ะมีอิทธิพลค่อนข้างมากสำหรับในภาคกลางค่ะแล้วทำให้ถึงกับพลิกการเลือกตั้งอะไรได้ไหมคะทั้งกระสุนมาแล้วก็อิทธิพลบ้านใหญ่ค่ะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกไปเลยไหมคะว่ามันไม่ถึงกับขนาดพลิกไปเป็นอีกซีกหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการแข่งขันกันอย่างสูสีของสองซีกนะครับแล้วก็คือบางซีกเนี่ยก็ซีกรัฐบาลเขาก็อาจจะยังมีฐานซึ่งเชื่อมโยงกับการเมืองแบบบ้านใหญ่อยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ซีกของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะได้ที่นั่งสสได้ครับค่ะฉันแค่อยากรู้ว่าภาวะอารมณ์การที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งภาคเหนือภาคอีสานหรือหลายๆพื้นที่เนี่ยมันจะดำรงอยู่ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมจะมีอะไรมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ไหมผมว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะอ๋อมีแต่จะเพิ่มขึ้นเลยเหรอคะทำไมล่ะอาจารย์ทำไมเพิ่มขึ้นคะอาจารย์ก็ไอภาวะการบริหารของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความเพิ่มขึ้นเพราะโอกาสที่เหลือแล้วเนี่ย คือรัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าก็เข้าสู่สภาวะของความเป็นเป็ดง่อยอ่ะก็คือทำอะไรได้มากไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตนโยบายอะไรที่จะมาจูงใจอะไรต่างๆได้ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่จะพลิกเกมก็คือการสาดกระสุนเข้าไปแต่ว่าในแง่ของการสาดกระสุนเข้าไปเนี่ยคือกระสุนในแง่ของการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกตั้งใช่ค่ะยังไงคะแต่มันก็ต้องเจอกับแรงต้านจากกระแสถ้ากระแสแรงเนี่ยกระสุนจะอ่อนกำลังโอเคมีผลมากกระแสโอเคโอเคสุดท้ายเลยอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงภาคตะวันออกเลยนะอาจารย์ตั้งแต่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราอาจารย์ยังไม่ได้พูดประชุมประจีนสระแก้วอาจารย์ภาคตะวันออกเป็นไงออกเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมๆเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนที่มีความคิดก้าวหน้าที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคือการเมืองภาคตะวันออกหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเกิดพรรคใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆในท่ามกลางกระแสทางการเมืองภาคตะวันออกเนี่ยด้านหนึ่งก็อิงกระแสแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่บนฐานของการเมืองแบบบ้านใหญ่เครือข่ายการจัดตั้งหรือคะแนนด้วยเพราะมันจะสู้กันในสองพลังนี้ครับเพราะงั้นในครั้งนี้ก็แจกเช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพรรคการเมืองที่อาจจะมีกระแสอะไรต่างๆในภาคตะวันออกก็คงจะเป็นพรรคก้าวไกลส่วนการเมืองที่เป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยก็คงเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรคอื่นพรรคท้องถิ่นอย่างเช่นพรรคอะไรพลังชนเดิมท่านก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อกลับมายังไงพลังประชารัฐหรือว่าจะตั้งพรรคขึ้นมาแต่ว่าดูแนวโน้มเนี่ยเขาก็อาจจะแยกตัวออกมาเป็นตั้งพรรค
ครับเล็กๆของเขาก็ได้ในอนาคตนะครับอาจารย์ฮะคือเพื่อไทยบวกกับก้าวไกลนะในภาคตะวันออกรวมๆกันแล้วเนี่ยเขามีส่วนแบ่งการตลาดการเมืองในภาคตะวันออกสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะถึง 50% ในภาคตะวันออกนี่อันนี้ดาโฟเขาไม่ได้แยกก็ไม่ได้แยกตรงส่วนนั้นเนี่ยแต่เขาพูดเป็นภาคกลางภาพรวมเขาไปรวมภาคกลางเขาไปรวมกับภาคกลางโอ้เสียดายถ้าแยกจะเห็นชัดขึ้นไปรวมกับภาคกลางได้ๆๆอาจารย์เอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิชารัตนดิลกณภูเก็ตค่ะอดีตคณบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้าค่ะครับเป็นการวิเคราะห์โดยอิงนิดาผลของนิดาโพล่าสุดใช่ค่ะบวกกับผลการเลือกตั้งจริงๆเขต4ลำปางค่ะบวกกับประสบการณ์และสัญชาตญาณถูกต้องแล้วก็ดูประเมินการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านๆมารวมทั้งกรุงเทพด้วย